สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนพฤศจิกายน2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก็รับแต่พลังงานด้านบวกเนาะส่วนใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันเขาคิดยังไงสำหรับตัวเรากันบ้างนะครับไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ The Judgment Judgment เนี่ยหมายถึงว่าตัวเขาเองค่อนข้างดูปล่อยวางนะครับหรือพยายามที่จะแบบเคลียร์ในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มีต่อตัวเราเองแล้วก็ตัวเขาเองนะครับทั้งเป็นเรื่องไบแอดนะครับเรื่องของToxic Relationship ต่างๆเนี่ยเหมือนกับเขาจะค่อนข้างดูเปิดรับปล่อยวางอะไรได้ดีขึ้นนะครับหรือสามารถที่จะแบบค่อยๆเจรจาติดต่อกับตัวเราเองได้ดีขึ้นเนาะเพราะว่าไพ่ Judgment เนี่ยเป็นไพ่ที่ของการหลุดพ้นการปล่อยวางหรือว่าไพ่ของการที่เราสามารถที่จะปรับเคลียร์นะครับในเรื่องของปัญหากับในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรแบบนี้ค่อนข้างดูโอเคขึ้นดูดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ดีเป็นในเรื่องของความรักนะครับหรือว่าเรื่องของสิ่งต่างๆเนี่ยเขาเริ่มจะเปิดรับเปิดกว้างกับตัวเราเองได้ดีขึ้นเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ The Judgment เนี่ยหมายถึงว่ายังไงเขาก็ค่อยๆแบบคลี่คลายเรื่องของสถานการณ์หรือมุมมองทัศนคติสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นนะครับทำให้เขาแบบดูแบบมีความหวังมีความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่เปิดรับเปิดกว้างกับตัวเราเองได้ดีขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้เช่นกันเนาะก็อยากจะให้เราพยายามมองโลกในแง่ดีไปด้วยเราจะได้แบบทำให้ความรักความสัมพันธ์ของเรากับเขานั้นปรับแล้วก็จูนกันได้ประสบความสำเร็จดีขึ้นอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็น long distance relationship นะครับเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะอยู่ไกลกันหรืออาจจะอยู่กันคนละที่มันมีไพ่ใบนี้คือ The Chariot เนาะแล้วก็มีไพ่ The World ด้วยในช่วงของเดือนนี้นะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอาจจะยังมีโอกาสแนวโน้มของการที่อาจจะได้เดินทางไกลนะครับหรืออาจจะได้แบบพบปะกันมากขึ้นมีโอกาสจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีความสุขที่อาจจะดูไปแบบไปในทางเดียวกันได้ดีขึ้นหรือบางคนนะครับอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการได้ไปเที่ยวนะครับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศค่อนข้างสูงเลยนะเพราะไพ่ The World เนี่ยเป็นไพ่ของการเดินทางไกลนะครับไปต่างจังหวัดก็ได้หรือไปต่างประเทศเลยก็ยังได้เช่นกันเนาะมันก็มีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้างดูโอเคดูดีเลยแหละเพราะเราจะได้แบบกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้มากขึ้นหรือตัวเราเองอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อกันได้ดีขึ้นมีแพชชั่นนะครับมีแรงดึงดูดนะครับสิ่งต่างๆที่ดีต่อกันเพราะว่าไพ่ The World เนี่ยมันหมายถึงไพ่ของความแบบ successful กับในเรื่องของความรู้สึกมันหมายถึงไพ่ที่เรากับเขาเนี่ยถ้าเป็นคู่ครองเป็นคนรักนะครับมันจะทำให้เรากับเขาเนี่ยได้ลงตัวกันได้ดีขึ้นและ The Chariot ในสำหรับเนี้ยสังเกตดูว่ามีอาวุธครบมือนะครับมีดไม้เท้าเหรียญแล้วก็คาถานะครับคาถาแล้วก็มีถ้วยด้วยแปลว่าครบทุกธาตุเลยนะมันทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นมีโอกาสที่จะสมบูรณ์นะครับมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ต่อยอดแล้วก็พัฒนาดีขึ้นแล้วก็อาจจะมีมุมมองมีทัศนคติมีสิ่งต่างๆที่เปิดรับเปิดกว้างกันได้ดีขึ้นอะไรประมาณเนี้ยเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นก็อยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าจะเริ่มมีโอกาสดีๆเข้ามากับความรู้สึกที่เขาอาจจะอยากมีแพชชั่นต่อเรามากขึ้นมีอิทธิพลใต้สำรับคืออัศวินถือดาบอัศวินถือดาบแปลว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโอกาสแนวโน้มของการที่จะแบบค่อนข้างที่จะเข้าหาเรามากขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังบางครั้งเนี่ยนะอัศวินถือดาบเนี่ยอยู่ใกล้ดีก็ดีอยู่ใกล้ร้ายก็ร้ายได้เหมือนกันนะครับหมายความว่าตัวเราเองกับเขาเนี่ยถ้ามีปัญหากันเนี่ยบางทีก็ต้องแบบค่อยๆคุยค่อยๆปรับกันเนาะเพราะถ้าเกิดเรามีปัญหาหรือมีไบแอดต่อกันแล้วแบบทะเลาะกันเนี่ยบางครั้งมันจะทำให้เกิดปัญหาได้นะครับเนี่ยไพ่ใบนี้คือ Five of Swords เกิดขึ้นนะครับถ้าเราแข่งกับเขาเขาก็จะแข่งกับเราเลยอะไรประมาณเนี่ยเพราะว่าบอกเลยว่ามันมีโอกาสที่จะมีปัญหาอย่าจุดประเด็นอย่าสร้างประเด็นแล้วกันกับในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรที่ไม่ควรพูดก็อย่าพูดนะมันจะได้แบบไม่ต้องมา
มีปัญหาหรือกินแหนงแคลงใจกันกับในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะดูไม่เปิดรับไม่เปิดกว้างต่อกันนะครับอะไรที่มันสุ่มให้เกิดความที่มันจะมีปัญหาก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาปะทะกันมันจะได้ไม่มีปัญหาใจกันเนาะอะไรทำนองนี้ก็อยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันมีเงื่อนไขของเวลาที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของเขากับเราเนี่ยมันไปในโน้มที่ทางที่โอเคหรือดีขึ้นหรือประสบความสำเร็จได้มากขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเองต้องมี mindset มีความคิดมีการแบบตกผลึกให้มากในการตัดสินใจนะครับแล้วก็อย่าเร่งอย่ารีบจนเกินไปเพราะถ้าเร่งถ้ารีบเนี่ยมีปัญหาเข้ามาแน่นอนอัศวินถือดาบหมายถึงเร่งแล้วก็รีบเกินไปนะครับหมายถึงว่าผจญภัยอ่ะบางครั้งเนี่ยถ้าแบบผิดท่ามันก็อาจจะแบบล้มตีลังกาขมำได้เลยใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะทำให้เกิดปัญหาเกิดการทะเลาะเกิดการแบบเอาชนะกันแบบนั้นเป็นต้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังแต่ถ้าเราให้เวลากับการอดทนการรอคอยแต่คำว่าอดทนรอคอยเนี่ยนะครับเราต้องมีลิมิตด้วยนะไม่ได้แบบว่าให้อดทนตั้งแต่วันนี้จนถึงนู่นสีทนได้แบบเป็น5ปี10ปีไม่ได้บอกแบบนั้นนะครับหมายถึงว่าอดทนในช่วงของเนี่ยกลางต้นถึงกลางเดือนเนี่ยนะครับพฤศจิกายนเนี่ยให้อดทนดูสถานการณ์ประเมินไปก่อนนะครับไพ่ใบนี้คือ Seven of Pentacles Seven of Pentacles หมายถึงตัวเราเองอาจจะต้องพยายามค่อยๆสังเกตดูพฤติกรรมแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยมันจะดีมันจะโอเคมันจะได้รับแบบดีมากๆเลยแหละขอให้เราอาจจะต้องพยายามดูกันไปประคองกันไปนะครับแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันมีไพ่ใบนี้คือ Two of Wands บางครั้งเราก็ต้องให้ความแบบมั่นใจสิ่งที่เราจะอดทนรอคอยน่ะเราก็ต้องมั่นใจด้วยนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะมีความสำเร็จได้ไม่ใช่แบบคือแบบเปอร์เซ็นต์ไม่มีเลยแล้วก็ไม่มั่นใจอะไรทั้งนั้นเราก็แบบแล้วฉันจะอดทนแล้วจะได้สิ่งที่เราต้องการมันเป็นไปไม่ได้นะครับเราต้องแบบพยายามประเมินก่อนนะว่าสิ่งที่เราอดทนมันคุ้มไหมกับสิ่งที่เราจะได้รับถ้ามันได้รับในสิ่งที่ดีโอเคคุณทำแต่ถ้าเกิดคุณยอมรับไม่ได้ว่าผลมันจะผิดทางหรือมันจะไม่ได้อ่ะคุณอย่าทำเพราะถ้าเกิดทำไปมันยิ่งติดลบมันยิ่งมีไบแอดมันยิ่งมีแบบทัศนคติกับในเรื่องของความรู้สึกที่มันดูไม่โอเคแน่ๆนะครับถ้าเรายังรู้สึกว่ามืด8ด้านอย่าเพิ่งคิดในสิ่งเหล่านี้เลยสิ่งที่คุณควรทำคือพักแล้วก็นิ่งก่อนนะครับนิ่งไปก่อนนะครับหรือถอยออกจากความสัมพันธ์ไปเลยก่อนก็ได้คำว่าถอยไม่ได้แปลว่าเลิกนะครับแปลว่าถอยห่างออกจากความสัมพันธ์ไปก่อนแล้วดูสถานการณ์จนกว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเราเริ่มชัดเจนนะครับหรือเขาเริ่มชัดเจนกับเราอีกครั้งหนึ่งค่อยแอคชั่นอีกครั้งหนึ่งเนาะให้เราค่อยๆดูกันไปหลายคนเนี่ยมักจะตกม้าตายขนาดบางคนรู้นะครับว่าเราควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรแต่บางทีตกอยู่ในสถานการณ์นั้นน่ะมันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะบางครั้งผมก็เป็นนะทั้งที่ผมเนี่ยอธิบายพูดอยู่ฉากๆๆแบบเนี้ยแต่พอเจอกับตัวเองบางครั้งเนี่ยเราก็แบบสติหลุดได้นะครับเราก็ต้องแบบพยายามดึงตัวเองกลับมาพยายามแบบใช้ไพ่ในการนำทางบ้างมันก็ต้องมีบ้างนะครับเพราะสภาวะจิตใจความรู้สึกแล้วก็เขาเรียกอะไรนะเหมือนกับดวงชะตาของเราอะมันมีจุดอ่อนอยู่แล้วอะแล้วเราแบบเซนซิทีฟอะเราก็ต้องมีอะไรที่จะต้องแบบฉุดรั้งตัวเองเอาไว้หรือเหนี่ยวรั้งตัวเองเอาไว้นะครับหรือสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองอะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องมีแหละครับเราเกิดมามีลักลอบกดลงกันทุกคนเนาะเรายังไม่ได้หลุดพ้นเรายังไม่ได้นิพพานเราก็ยังมีความรู้สึกที่ยังเป็นแบบนี้อยู่นั้นเราก็ต้องพยายามมีสติกับการรับมือนะครับเราก็ต้องพยายามที่จะต้องดูด้วยว่าอะไรที่มันสมเหตุสมผลอะไรที่ทำไปแล้วมันมีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นไม่ใช่ว่าทำแบบสเปะสปะนะครับมันต้องมีระเบียบมีแบบแผนกับการคิดการตัดสินใจกระบวนการการตัดสินใจโปรเซสต่างๆมันต้องคิดมาก่อนแล้วไม่ใช่ว่าแบบจะมาตายเอาดับหน้าเพราะแม้ถ้าเกิดเรามาตายเอาดับหน้าบอกเลยนะครับว่ามันจะเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าเราก็ต้องคิดมาให้ดีก่อนนะครับแล้วบางอย่างเราก็ต้องให้เวลากับการอดทนการบาลานซ์การสมดุล2 เหรียญหมายถึงว่ามันก็ตกอยู่ในภาวะของความลำบากนั่นแหละแต่เราก็ต้องประคองไปนะครับถ้าเรายังอยากมีเขาเราก็ต้องประคองไปแต่ถ้าเรามัวแต่แบบเหมือน
จะไปเปลี่ยนเขาให้เขาทำในสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับ impossible แน่ๆนะครับบอกเลยนะมันเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้เราก็ต้องพยายามที่จะต้องละทิ้งตรงนั้นถ้าจะเปลี่ยนเขาเปลี่ยนตัวเองยังง่ายกว่าเปลี่ยนที่จะไม่คาดหวังกับเขายังดีกว่านะครับอยากจะบอกแบบนั้นให้เราลดแพชชั่นลงมาบ้างเด็กถือไม้เด็กถือไม้แปลว่าเราต้องมีแพชชั่นแต่มีมากเกินไปก็ไม่ดีเพราะมันจะเกิดความกดดันและความคาดหวังนะครับมันก็เหมือนกับไฟที่แบบเผาผลาญน่ะเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างไม่ทั้งตัวเราเองนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่เราไม่ควรทำแต่ถ้าน้อยเกินไปมันก็จะมอดแล้วก็ดับไปนะครับมันก็ทำให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นไม่มีอะไรที่พัฒนาแล้วก็เติบโตได้เลยอันนี้แหละมันก็ไม่ดีเหมือนกันดังนั้นจุดที่ดีที่สุดคือกึ่งกลางนะครับบาลานซ์สมดุลเห็นไหมจักรวาลเนี่ยบอกเลยนะครับวิธีการที่เราอยากจะเอาชนะไม่ใช่ทอชนะหมายถึงว่าเราจะตามเกมธรรมชาติหรือตามเกมจักรวาลได้คือต้องสมดุลบาลานซ์ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปจุดกึ่งกลางอยู่ที่ไหนพอยต์ตรงไหนมันอยู่จุดกึ่งกลางนั่นแหละเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นแล้วคุณจะสำเร็จนะครับพูดมันเหมือนเป็นปรัชญาแต่ตามจริงแล้วอ่ะเราก็แค่แบบสมดุลระหว่างความเป็นpositive กับ negative ให้ดีก็เท่านั้นเองในเชิงมุมลบกับมุมบวกเราต้องสัมพันธ์ให้ดีอย่าให้จุดไหนมากเกินไปอย่าให้จุดไหนน้อยเกินไปนะครับบาลานซ์สมดุลดีที่สุดแล้วทุกอย่างมันจะลงตัวแล้วก็โอเคได้มากที่สุดนะครับคุณอดทนคุณอดกลั้นบ้างกับความสัมพันธ์เนี่ยให้เวลานะครับแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะดีขึ้นอิทธิพลของไพ่บ่งบอกว่ามีราชินีถือเหรียญมาราชินีถือเหรียญเนี่ยเราพยายามอดทนอดกลั้นนิดนึงกับความสัมพันธ์แต่บอกแล้วนะว่าไม่ใช่ว่าให้อดทนจนแบบสีทนได้คำว่าอดทนอดกลั้นแปลว่าเราต้องมีแบบมีสติกับการรับมือนะครับแล้วก็ต้องมีความหนักแน่นในความรู้สึกของตัวเราเองเนาะเราก็ต้องมีจุดยืนของตัวเองให้ได้แล้วก็ต้องไม่ไปแบบดิ้นรนจนเกินไปแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านกับความรู้สึกเราต้องหนักแน่นเราต้องมั่นคงกับความรู้สึกให้มากที่สุดเพื่อเราจะได้ยืนหยัดอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วเราจะประสบความสำเร็จได้เพราะอะไรครับสิ่งที่เรามีมันคือมนต์เสน่ห์มันคือพลังงานมันคือ energy ของเราที่จะเอาชนะกับปัญหานะครับเราก็สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้นิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวเคยได้ยินไหมครับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันแบบโบราณเขาพูดถูกแล้วแหละนะครับมันไม่เชยหรอกในสมัยเนี้ยผมลองคิดลองไต่ตรองดูละมันจริงทุกคำพูดเลยอันเนี้ยบอกไว้ก่อนว่านะครับจริงทุกคำพูดแน่นอนนะคุณลองไปคิดดูนะครับนิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวนะครับทุกอย่างมันจะดีเองถ้าเราทำได้นะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะพยายามค่อยๆปรับค่อยๆเคลียร์กันไปมันยังพอมีโอกาสที่เราจะได้ในเรื่องของความสัมพันธ์นั้นกลับคืนมาแล้วก็ประสบความสำเร็จได้นะครับ judgment กับ the world บางทีเราอาจจะสิ้นสุดวิบากกรรมหรือความรู้สึกกับปัญหาที่มีต่อกันทำให้เราเคลียร์กันได้แล้วก็กลับมามีความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จได้มากขึ้นถ้าเราอดทนแล้วก็รอคอยนิ่งได้มากขึ้นมันก็จะทำให้เรามีความสักเซสได้มากขึ้นเช่นกันสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ